สวัสดีครับน้องๆวันนี้มาพบกับพี่กัปตันเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่กัปตันเองนะครับจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเรียงอิเล็กตรอนเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะฮะก็จะมีน้องหลายๆคนเนี่ยใกล้สอบแล้วเพราะว่าช่วงนี้จะเหมือนจะเป็นสัปดาห์สอบมิดเทอมของน้องหลายๆคนวันนี้พี่กัปตันเองนะครับก็เลยเอาเรื่องของการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่เป็นหัวข้อหลักที่ชอบออกข้อสอบมาให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้ฝึกฝนกันแล้วก็มาได้ทำความเข้าใจกันเราจะได้มารู้กันว่าวันนี้ข้อสอบเนี่ยมันจะออกเรื่องไหนบ้างแล้วถ้าสมมติว่าเราจัดเรียงอิเล็กตรอนไม่ได้เราจะจัดเรียงอิเล็กตรอนอย่างไรดีแล้วการจัดอิเล็กตรอนรูปแบบไหนจะทำให้เราเนี่ยสามารถเก็บคะแนนได้ปัง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 ปิงปังปังปิงปังปังปิงปังปังปิงนะครับโอเคปะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับใครเข้ามาแล้วนะคะช่วยทักทายพี่กัปตันนิดนึงนะครับด้วยการเซย์ไฮสวัสดีหรือว่าบอกชื่อนิดนึงนะครับพี่กัปตันจะได้พูดคุยแล้วก็รู้จักกับน้องๆทุกคนนะครับเซย์ไฮทุกคนนะครับสวัสดีครับน้องชมพู่สวัสดีครับน้องวุ้นเส้นสวัสดีน้องเฟิร์นสวัสดีน้องมิ้นสวัสดีน้องมดแดงนะลูกโอเคนะอ่ะซึ่งวันนี้นะครับพี่กัปตันเองนะครับจะมาสอนเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนแน่นอนว่าตอนที่เราเรียนตอนม .4 ไปเนี่ยถือว่าน้องที่อยู่ม .4 อยู่ในปัจจุบันเนี้ยการจัดเรียงอิเล็กตรอนพี่กัปตันขอพูดคร่าวๆก่อนแล้วกันว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนเนี่ยมีหลายรูปแบบซึ่งมันอาจจะทำให้เราเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะงงได้วันนี้นะครับพี่กัปตันก็เลยอยากจะนำเสนอการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบนึงที่การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้น้องทุกคนเนี่ยสามารถลุยกับมันแล้วก็ทำกับมันได้ทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นธาตุธรรมดาหรือว่าจะเป็นธาตุทรานซิชันเองก็ตามเพราะฉะนั้นครูจะออกแบบไหนครูจะตะแคงแยงรั่วตะนอนตะแคงออกนอนซ้ายออกนอนขวาออกนอนหงายออกนอนคว่ำออกเงยหน้าออกนอนกินข้าวออกหรืออะไรออกก็แล้วแต่ไม่รู้อะไรออกนะก็จะสามารถทำได้ทุกรูปแบบเลยนะครับโอเคเนาะอ่ะสวัสดีนะฮะสวัสดีค่ะน้องน้ำสวัสดีค่ะสวัสดีน้องก้าวนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีน้องเบิ้ลนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอ่ะน้องเกียร์นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับพี่อยากให้น้องๆค่อยๆลุยกับมันแล้วก็ค่อยๆตั้งใจกับมันอะไรที่สมมติว่าเราเคยเรียนมาเมื่อตอนเปิดเทอมมาแล้วหรือที่เรียนผ่านมาแล้วเราไม่ค่อยเข้าใจแล้วเรางงพี่กัปตันอยากให้น้องลองล้างใหม่หมดเลยคือเหมือนแบบมาแบบเปิดหัวสมองโล่งๆแบบทำตัวแบบโล่งๆทำหัวสมองแบบกวงๆเอาไว้นะลูกแล้วก็เตรียมพร้อมเตรียมรับเติมเข้าไปในหัวโอเคไหมครับสวัสดีครับสวัสดีณัฐพงษ์ด้วยนะครับโอเคเนาะโอเคปะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับเหมือนเราล้างสมองใหม่ก่อนที่เราจะไปสอบซึ่งอย่างน้อยๆครับเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนเนี่ยจะเป็นหัวข้อหลักที่จะออกมิดเทอมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆพี่กับทางคิดว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนเนี่ยมันไปเสริมคะแนนน้องบางอย่างแน่นอนจากที่ปกติน้องอาจจะตกเลเรนาดตกซ้ายตกขวาตกหน้าตกหลังแต่ถ้าสมมติว่าเรียนเรื่องนี้เข้าใจอย่างน้อยๆอาจจะทำให้คะแนนในดีขึ้นได้นะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนะครับพี่อยากรู้ว่าไหนๆเราก็มารู้จักกันแล้วไหนๆเราก็มาคุยกันแล้วพี่อยากรู้ว่าน้องๆเนี่ยสอบวันที่เท่าไหร่กันบ้างไหนลองพิมพ์วันที่สอบของตัวเองมาดูซิว่าหนูสอบกันวันไหนบ้างโอเคปะเราจะได้มาเตรียมตัวกันนะครับโอเคปะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องวัฒน์สวัสดีน้องอ้อมนะจ๊ะสวัสดีน้องทวารานะจ๊ะเซย์ไฮทักทายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มการเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับผมเต็มที่เลยนะเด็กๆนะฮะวันนี้เราจัดหนักจัดเต็มไม่ต้องแปลกใจนะฮะว่าทำไมพี่กัปตันดูคอแข็งๆวันนี้จริงๆอ่ะพี่กัปตันคอแข็งมากเลยนะฮะพี่กัปตันไม่ได้เมานะฮะแต่ว่าพี่กัปตันคอเคล็ด คือจริงๆแล้วคอแข็งเนี่ยไม่ได้อะไรนะคอเคล็ด พอแล้วฮะพอขยับไม่ได้แล้วตอนนี้นะฮะเนื่องจากว่านอนตกหมอนนะฮะนอนหมอนไหนไม่รู้นอนท่าไหนไม่รู้นะฮะแต่นอนไปนอนมานี่คือครอกเคล็ดโอเคนะฮะอ่ะน่ารักมากเลยเนี่ยน้องๆทุกคนน่ารักมากเลยเนี่ยตามเพื่อนกันมาวันจันทร์นี้ค่ะ2-3นี้ค่ะสวัสดีค่ะ31นี้ค่ะอ่ะใกล้สอบกันเต็มทีแล้วนะลูกอ่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นพี่กัปตันไม่รอช้าแล้วนะลูกมาเรามาเริ่มลุยกันเลยนะครับแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนการจัดเรียงอิเล็กตรอนมันพูดชัดเจนอยู่แล้วว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นมันจะไปจัดนิวตรอนไหมลูกไม่จัดใช่ปะไม่จัดถูกต้องปะเพราะฉะนั้นแน่นอนชัดเจนการจัดเรียงอิเล็กตรอนก็คือจัดอิเล็กตรอนนั่นแหละลูกคำพูดมันพูดชัดเจนจัดเรียงอิเล็กตรอนคือเขาโฟกัสที่อิเล็กตรอนคือเราอ่ะในปกติสัญลักษณ์ของธาตุถ้าสมมติพี่กัปตันเขียนเป็น x a z แบบนี้ลูกถ้าพี่กัปตันเขียนเป็น x a z แบบนี้ตัวบนคือเลขอะไรครับมวนใช่ไหมตัวบนคือเลขมวนเพราะฉะนั้นละมวนคือเสียงอะไรลูกสูงใช่ไหมมวน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 ม
ไม่ใช่นะลูกเลขมวลนะลูกเกิดจากอะไรครับเกิดจากโปรตอนบวกกับนิวตรอนถูกต้องไหม Z เกิดจากอะไรครับเลขอะตอมถูกต้องปะอะตอมก็จะเป็นอะอะตอม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 เสียงต่ำไงลูกอยู่ข้างล่างนะลูกเพราะฉะนั้นเลขอะตอมก็คือจะเป็นจำนวนโปรตอนอย่างเดียวโอเคปะอ่ะทีนี้ครับถามว่าเฮ้ยพี่กัปตันแล้วหนูเรียนเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนการจัดเรียงอิเล็กตรอนหนูจะไปดูตรงไหนเหรอคะอิเล็กตรอนนะคะหนูจำไว้นะลูกการที่เราดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะลูกดูตรงนี้ดูตรงนี้นะดูตรงนี้ถ้ามันไม่มีอะไรเลยแสดงว่าจำนวนโปรตอนเนี่ยเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนซึ่งหมายความว่าโปรตอนตัวนี้เท่ากับอิเล็กตรอนได้เลยแต่ถ้าสมมติว่ามีประจุบวก1ขึ้นมาการที่มีประจุบวก1ขึ้นมาหมายความว่าอะไรใครตอบได้ขอให้มีแฟน100คน ชอบไหมลูกชอบยิ่งกว่าคะแนนสอบอีกถูกต้องมั้ยแซวเล่นนะฮะสอบวันที่9ค่ะวันที่3ถึงโอ้เนี่ยคือใกล้กันมาทุกคนแล้วทุกคนเนี่ยใกล้สอบมากหนูพลาดมากค่ะสอบเก็บคะแนนยังไงก็แล้วแต่นะลูกเรามาเรียนวันนี้คะแนนต้องปังปังปังปิ้งนะฮะโอเคปะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีประจุบวก1มีใครตอบไหมฮะอันนั้นช้างครับเหรออันนั้นช้างเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็นประจุบวก1หมายความว่าอิเล็กตรอนหายไป1ตัวถูกต้องไหมลูกอิเล็กตรอนหายไป1ตัวแต่ถ้าสมมติว่าเป็นประจุลบ1หมายความอะไรลูกอิเล็กตรอนเพิ่มมา1ตัวถ้าสมมติว่าไหนตอบให้พี่กัปตันชื่นใจตอบให้แบบว่าชาตินี้ฉันไม่เคยตอบมาก่อนเลยในทั้งชีวิตนี้ถ้าสมมติว่าบวก2หมายความว่าอะไรโอ้โหน่ารักมากดีครับบิวครับเซย์ฮายนะน้องบิวนะฮะบวก2หมายความว่าอะไรเนี่ยมีคนตอบแล้วเนี่ยน้องหงน่ารักมากน้องระวังโดนอุ้มแหมชื่อเนี่ยชื่อระวังโดนอุ้มที่พี่กัปตันเนี่ยคิดไปไกลแล้วนะพี่กัปตันจะนึกถึงเพลงหนึ่งนะฮะแต่ไม่รู้ว่าน้องจะอยู่ในยุคสมัยเดียวกันหรือเปล่าก็คืออะไรหนูอยากโดนอุ้มหนูอยากโดนอุ้ม เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเป็นประจุลบบวก2ก็หมายความว่าอิเล็กตรอนหายไป2ตัวถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นการจัดเรียงอิเล็กตรอนเราโฟกัสที่จำนวนอิเล็กตรอนในธาตุ1ตัวเนี่ยหนูต้องรู้ก่อนว่าอิเล็กตรอนมีกี่ตัวแล้วหนูถึงจะจัดมันได้ถูกต้องไหมลูกเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วธาตุที่มันไม่มีประจุเราก็สามารถจัดได้จากจำนวนโปรตอนเลยเพราะโปรตอนเท่ากับอิเล็กตรอนเคลียร์ไม่เคลียร์ชัดไม่ชัดเนี่ยน้องจาตุมาศน่ารักมากน้องโอนีมน่ารักมากน้องพีพีแก๊งกักตัวน่ารักมากนะแก๊งกักตัวเนี่ยเป็นคนที่น่ารักเสมอแก๊งกักตัวแก๊งโควิด2แก๊งเนี้ยน่ารักเป็นแก๊งที่แบบว่าตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นแก๊งที่มีความมานะพยายามสูงมากพี่กัปตันชื่นชมเสมอนะฮะจริงๆจริงๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมอยากจะเล่าให้ฟังเพราะว่าตอนที่เรียนม.4เทอม1กับม.5เทอม1อ่ะเรียนช่วงแรกๆยอดวิวไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เรียนช่วงแรกๆยอดวิวไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เรียนไปเรียนมายอดวิวเยอะเป็นพิเศษเพราะอะไรเพราะช่วงนี้ใกล้สอบยอดวิวเลยเยอะหน่อย โอเคนะครับทีนี้ครับหนูครับการจัดเรียงไหนๆใครตอบพี่ได้ว่าการจัดเรียงมีทั้งหมดกี่รูปแบบพี่ไม่ถามแล้วกันพี่เฉลยเลยแล้วกันการจัดเรียงนะครับมันจะมีทั้งหมด3รูปแบบโดยการจัดเรียง3รูปแบบนี้รูปแบบที่1เขาจะเรียกว่าการจัดเรียงแบบเชลรูปแบบที่2จะเรียกว่าการจัดเรียงแบบซับเชลโอเคไหมลูกรูปแบบที่3เขาจะเรียกว่าการจัดเรียงแบบออร์บิทัลโอเคปะดังนั้นการจัดเรียงนะครับจะมีทั้งหมด3แบบเชลซับเชลแล้วก็ออร์บิทัลถามว่าเชลคือการจัดเรียงแบบไหนเชลคือสิ่งที่หนูเคยเรียนกันไปในห้องสวัสดีน้องพัดเชลคือสิ่งที่หนูเรียนไปในห้องคืออะไรลูก2 8 18 32ลับ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 ลาที่หนูจัดเรียงเยอะ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 อะลูกที่หนูงงเป็นไก่ตาแตกว่าสรุปแล้วจะทรง2 3 8หรือ8 2 8 2 18อะไรนั่นแหละอันนั้นแหละเขาเรียกว่าการจัดเรียงแบบเชลส่วนมาครับการจัดเรียงแบบซับเชลการจัดเรียงแบบซับเชลคือการจัดเรียงแบบสับหอยถูกต้องไหมลูกไม่ใช่มุกนั่นมุกเชลคือหอยสับเชลคือสับหอยไม่ใช่สับเชลคือการจัดเรียงแบบ SPDF นะครับโอเคปะการจัดเรียงการจัดเรียงแบบสับเชลคือการจัดเรียงแบบ SPDF นี่สุภาชัยน่ารักมากเลยเนี่ยในขณะที่พี่กัปตันเนี่ยจะบอกนิดนึงนะในขณะที่กัปตันถามคำถามอะไรไปการที่เรามีรีแอคชั่นต่อกันถึงแม้มันจะดีเลย์นิดหน่อยก็ตาม
แต่การที่เรามีแอคชั่นต่อกันหรือการที่เราพิมพ์คำตอบมาเนี่ยมันจะทำให้น้องเนี่ยได้อะไรบางอย่างไปการเรียนที่ดีที่สุดนะครับฟังพี่เลยนะคือการเรียนแล้วเอาไปอธิบายให้คนอื่นฟังได้ถ้าหนูเอาไปอธิบายให้คนอื่นฟังได้หนูจะมีประสิทธิภาพสูงสุดหนูจะรีเมมเบอร์แล้วหนูจะจำเพราะอะไรเพราะหนูกลัวอธิบายผิดหนูจะจำได้เข้าใจไหมลูกแต่การเรียนที่ลองลงมาก็คือการโต้ตอบแล้วก็การพิมพ์กับพี่นะลูกมันจะทำให้ได้ มุกอะไรครับเนี่ยมุกเชลไงลูกอ่ะทีนี้ต่อมาครับเป็นออบิทัลออบิทัลคือการจัดเรียงแบบเมื่อกี้นี่สับเชลใช่ไหมมุกสับเชลคือสับหอยถูกต้องไหมลูกสับหอยหลังจากสับหอยเสร็จแล้วเอาหอยลงกล่องลูกเหมือนเอาลงห้องนอนนะลูกถ้าเป็น S ก็คือจะมี1ห้องนอนถ้าเป็น P จะมีทั้งหมด3ห้องนอนถ้าเป็น D จะมีทั้งหมด5ห้องนอน5กล่องนะลูกได้หอย5กล่องเลยอิ่มไหมลูกอิ่มนะฮะแต่ถ้าสมมติเป็น F จะมีทั้งหมด7ห้องนอนลูก1 2 3 4 5 6 7อย่างนี้นะลูกหลังจากนั้นเราจะเอาหอยทุกตัวไม่ใช่ลูกเอาอิเล็กตรอนทุกตัวนะฮะมาทำการใส่อิเล็กตรอนพี่ชอบสำเนียงออบิทัลแบบอังกฤษไหนครับก็ออบิทัลไงลูกนั่นแหละโอเคปะทีนี้ครับฟังพี่ครับคำถามของพี่คือน้องคิดว่าแบบที่1แบบที่2หรือแบบที่3เป็นการจัดเรียงที่สามารถจัดได้ทุกรูปแบบมันจะมีอยู่รูปแบบนึงที่เราสามารถจัดรูปแบบเนี้ยเราจะสามารถลุยและก็ทำกับมันได้ทุกตัวในตารางธาตุโดยที่เราจะไม่มีปัญหาเลยดังนั้นนะครับพี่อยากจะสนับสนุนให้น้องทุกคนนะครับถ้าสมมติว่าเจอข้อสอบที่เราไม่สามารถจัดเรียงอิเล็กตรอนได้เราเจอที่มันไม่สามารถจัดเรียงอิเล็กตรอนได้คือแบบคือเจอแล้วงงอ่ะพี่ขาหนูงงค่ะหนูไม่รู้จะจัดเรียงแบบไหนดีค่ะหนูงงเป็นแก่ตาแตกแล้วให้หนูใช้วิธีนี้น้องคิดว่ามันคือวิธีไหนครับที่สามารถจัดได้กับทุกตัวแล้วก็ทุกธาตุมีคนตอบถูกด้วยก็คือน้องทุวพรเดือนเพ็ญ นะฮะเดือนเพ็ญเดือน12เอาพี่กับตาเล่นไปเรื่อยอ่ะนะฮะคำตอบที่ถูกต้องนะครับคือการจัดเรียงแบบ sub shell เพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะพี่กับตาจะมาสอนเรื่องการจัดเรียงแบบ sub shell จริงๆแล้วพี่กับตาเคยทำคลิปไปละแต่ว่าวันนี้พี่กับตาจะมาสอนให้มันเจาะลึกลงไปอีกนิดนึงเพื่อให้น้องทุกคนเนี่ยได้ลุยกับมันทำได้การจัดเรียงแบบ sub shell คือการจัดเรียงใส่ spdfซึ่งการจัดเรียงแบบใส่ S PDF นั้นก่อนอื่นหนูต้องรู้ก่อนว่าในแต่ละตัวเนี่ยสามารถจัดเรียงใส่เข้าไปอิเล็กตรอนเนี่ยได้กี่ตัวหนูต้องตามค่อยๆจินตนาการเพื่อนๆลิ้นพันกันค่อยๆจินตนาการตามพี่กับตันนะฮะโอเคไหมในระหว่างนี้นะลูกแก๊งโควิดแก๊งอองๆนะลูกก็ถ้าสมมติเพื่อนคนไหนเขามีคำถามสงสัยและถ้าสมมติว่าพี่กัปตันเนี่ยเลื่อนผ่านไปหรือว่าตาเนี่ยไม่ได้มองคอมเมนต์คำถามที่สงสัยน้องสามารถช่วยพี่กัปตันตอบได้โอเคไหมเรามาช่วยกันทำมาหากินนะลูกช่วยกันทำมาหากินคืออะไรช่วยน้องๆนะช่วยเพื่อนๆทุกคนนะฮะเราจะได้เป็นการทบทวนความรู้ไปในตัวอ่ะทีนี้ครับมาดูครับอย่าง S นะครับรูปแบบของ S นะครับ S เนี่ยจะสามารถใส่อิเล็กตรอนมันจะเป็นห้องเล็กๆมันจะสามารถใส่อิเล็กตรอนได้2ตัวต่อไปครับจะเป็น P P เนี่ยจะสามารถใส่อิเล็กตรอนได้6ตัวต่อมาครับจะเป็น D D จะสามารถใส่อิเล็กตรอนได้10ตัวแล้วก็ต่อไปครับก็คือจะเป็น F F เนี่ยจะสามารถใส่อิเล็กตรอนได้14ตัวเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าผ่านห้องไหนหรือผ่านรูปแบบไหนมันก็จะเอาอิเล็กตรอนไปใส่เป็นบล็อกเอาไว้โอเคไหมเป็นไงบล็อกมันมาไหมฮะเรียนไปเรียนมาไม่ใช่คนนะฮะเรียนไปเรียนมาเป็นหมาแทนนะฮะเดี๋ยวพี่กับตันเปลี่ยนให้สีมันสวยก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราผ่านตัวไหนเราก็จะใส่อิเล็กตรอนลงไปทีละบล็อก S คือ2ตัว P คือ6ตัว D คือ10ตัว F 14ตัวใครยังจำไม่ได้ remember ครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถือว่าจำได้แล้วนะโอเคไหมเฮียน่ารักมากทุกคนนะฮะตอนนี้คอแข็งมากเพราะอะไรคอเข็ดนะฮะ อ่ะทีนี้ครับพอเราจำได้เสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งสำคัญในการจัดเรียงแบบ sub shell หรือการจัดเรียงแบบ sub หอยเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับนั่นแหละที่ทำให้ผมร่วงเอาไม่ใช่อ๋อเขาชื่อ Facebook เอาตกใจแป้งไงนะฮะน่ารักมากแท็กเพื่อนมาทุกคนนะบอกว่าเพื่อนจ๋ามาเรียนเถอะจ๋าจะสอบแล้วจ๋าจะตายแล้วจ๋าไม่ใช่นะฮะอ่ะโอเคนะครับมาลุยต่อนะครับการจัดเรียงแล้วลูกการจัดเรียง
แบบ orbital การจัดเรียงแบบ SPDF เนี่ยหรือการจัดเรียงแบบสับหอยหรือสับเชลเนี่ยการจัดเรียงแบบสับเชลเนี่ยมันเป็นคำศัพท์คำศัพท์อย่างนึงคือถ้าทำให้ถูกต้องจริงๆแบบที่เรายังไม่ได้ชำนาญเราจะต้องสร้างสามเหลี่ยมมรณะขึ้นมาพี่กัปตันจะชอบเรียกสามเหลี่ยมอันนี้แบบเสมือนเป็นสามเหลี่ยมมรณะตลอดเลยลูกทำไมฮะเป็นสามเหลี่ยมแห่งความตายนะฮะเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าแกงเด็กมาเป็นหลายคนแล้วนะฮะเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมแห่งความตายแกงเด็กมันนัดต่อนัดแกงเด็กมันเยอะมากดังนั้นพี่กัปตันก็จะเรียกว่าอันนี้ว่าเป็นสามเหลี่ยมมรณะในระหว่างเรียนหนูสามารถหาสมุดมาจดได้นะครับพี่กัปตันไม่ได้มีเอกสารหรือแจกให้เพราะว่าพี่กัปตันเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาในการทำเอกสารให้น้องๆแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับการเรียนที่ดีนะครับคือการเรียนแบบช็อตโน้ตแล้วก็เรียนแบบลุยกันไปเรื่อยๆนะครับเขียนไปเรื่อยๆแต่ถ้าสมมติว่าหนูเรียนแล้วแบบว่าหนูไม่ได้ช็อตโน้ตอะไรเงี้ยหนูก็จะลืมนะครับเพราะฉะนั้นเรียนแล้วก็จดไปจดสวยๆนะลูกจดสวยๆแล้วแท็กมาที่นี่ลูกขอโฆษณานะครับใครอยากโฆษณา IG ตัวเองพิมพ์ IG ตัวเองได้เลยนะฮะถามว่าทำไมพี่ถึงชอบพูดโฆษณา IG เพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าจะมีเด็กหลายคนนะฮะมาเรียนกับพี่กัปตันเนี่ยเหมือนมาหาคู่นะฮะชอบโปรโมท IG ตัวเองตลอดเลยช่วยโดยเฉพาะแก๊งกักตัวแก๊งกักตัวเนี่ยเรียนไปเรียนมาอยู่ดีๆก็พิมพ์ IG ขึ้นมาในขณะที่พี่กัปตันกำลังสอนอยู่กำลังพูดโมโมเล่าๆอะไรเรื่องเรียนอยู่อะไรเงี้ยก็จะมีแก๊งกักตัวอยู่ดีก็จะพิมพ์ IG ขึ้นมาพิมพ์มาเนี่ยไม่มีจุดประสงค์อะไรนะฮะขายล้วนขายล้วนๆน่ารักเสมอโอเคอ่ะเอ้ยพัดนะฮะนี่ไงพอพูดถึงแก๊งกักตัวพัดมาละ10ดาวเนี่ยความน่ารักเสมออ่ะทีนี้นะครับถ้าสมมติว่าหนูช็อตโน้ตสวยๆทำตัวน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยลูกหนูแท็กมาที่ IG พี่ได้เลยนะ IG เคมีลืม K IG เคมี K นะครับ IG เนี้ยพี่จะเอาไว้แบบแบบดูความน่ารักแบบพูดคุยกับน้องๆ อะไรแบบนี้ครับเวลาน้องมีปัญหาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่พี่จะ Q&A กันในนั้นมากกว่ามันจะถามตอบกันได้รวดเร็วมากกว่าใน Story IG เนาะโอเคปะเพราะฉะนั้นนะครับเวลาแท็กมาเนี่ยเปิดสาธารณะนะไม่งั้นพี่แชร์ลง IG พี่ไม่ได้ อ่ะโอเคครับมาครับนี่ครับหน้าตาของสามเหลี่ยมมรณะจะเป็นแบบนี้หนูรู้หนูไม่เนอะหนูรู้ไหมครับว่าทำไมมันถึงลักษณะมันถึงเป็นหน้าตาของสามเหลี่ยมมรณะแบบนี้รู้ไหมจริงๆแล้วมันถูกต้องคำสาปนะอย่าพูดคักแบบนั้นสิ นะฮะเดี๋ยวพูดคำประเดี๋ยวอันนี้ครับมาฟังพี่นะมันเป็นสามเหลี่ยมมันคือมันเป็นเหตุที่มันเป็นต้องคำสาปถามว่ามันทำไมถึงเป็นเหตุของการต้องคำสาปเพราะอะไรรู้ไหมครับหนูดูตัวเลขข้างหน้านะครับตัวเลขข้างหน้าเนี่ยครับเปรียบเสมือนจำนวนชั้นของอิเล็กตรอนหนูจำได้ไหมครับอิเล็กตรอนของเรานั้นโดยปกติแล้วรูปแบบของอิเล็กตรอนเรานั้นก็คือจะมีตัวอะตอมกลางอยู่บริเวณตรงกลางและจะมีตัวรอบๆที่เป็นชั้นของอิเล็กตรอนถูกต้องไหมครับพี่กัปตันพยายามกำลังวาดวงกลมให้มันเป็นวงกลมเนี่ยนะครับโดยข้างในข้างนอกเนี่ยจะห่างและข้างในเนี่ยจะเริ่มทำไมครับจะเริ่มถี่ขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ถูกต้องไหมลูกซึ่งถ้าสังเกตนะครับจากชั้นอิเล็กตรอนเนี่ยชั้นอิเล็กตรอนในแต่ละชั้นนะครับก็คือจะมีชั้น n เท่ากับ1 n เท่ากับ2 n เท่ากับ3แล้วก็ n เท่ากับ4โดย n แต่ละชั้นเนี่ยครับมันจะสามารถบรรจุอิเล็กตรอนได้มีแบบจำกัดนะฮะในระหว่างที่พี่กัปตันสอนไปนะฮะก็มีคนโฆษณา IG ตัวเองไปเรื่อยๆนะฮะเป็นการสร้างกิมมิคให้ตัวเองนะฮะเป็นการขายของให้ตัวเองในระดับนึงนะฮะเพื่อแบบเรียนไลฟ์พี่กัปตันอยู่ดีๆได้แฟนนะตลกอ่ะไม่ได้นะลูกทีนี้ฟังพี่โดยแต่ละชั้นนะฮะก็จะสามารถใส่อิเล็กตรอนได้จำกัดถูกต้องไหมลูกชั้นที่หนึ่งเนี่ยถ้าสมมติการใส่อิเล็กตรอนเนี่ยจำได้ไหมมันจะมีตัวเลขอาถรรพ์อยู่ตัวเลขหนึ่งคือตัวเลข2 8 18 32นะครับเป็นแบบนี้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเป็น2 8 1832เป็นลักษณะคอนเซ็ปต์ประมาณนี้2 8 18 32ซึ่งคอนเซ็ปต์ของ2 8 18 32เนี่ยมันไม่ได้มามั่วๆมันมาจากสูตรคือ2 n กำลัง2หนูจดไว้นิดนึงนะลูกเผื่อหนูไปเจอในห้องสอบมันมาจากสูตร2 n กำลัง2ซึ่งสูตร2 n กำลัง2เนี่ยมันจะกำลังบ่งบอกว่าชั้นของอิเล็กตรอนในแต่ละชั้นเนี่ยจะสามารถบรรจุอิเล็กตรอนได้ทั้งหมดกี่ตัวซึ่งมันบอกว่าชั้นแรกเนี่ยครับมันสามารถใส่อิเล็กตรอนได้2ตัวก็คือจะมีอิเล็กตรอนเนี่ยสถิตอยู่นะฮะสถิตอยู่หรืออาศัยอยู่ในชั้นแรกก็คือมีอิเล็กตรอน2ตัวโอเคไหมลูกต่อมาครับ n ชั้นที่2 n ชั้นที่2ก็คือมีอิเล็กตรอนทั้งหมดได้สูงสุดคือ
8ตัวก็จะใส่อิเล็กตรอนไปครับ8ตัว1 2 3 4 5 6 7 8โอเคปะต่อไปชั้นที่3ก็สามารถใส่อิเล็กตรอนได้18ตัวหนูก็ใส่เข้ามา18ตัวปั๊บๆๆๆๆแป๊ะแป๊ะใส่ไปเรื่อยๆของหนูนะลูกชั้นที่4ก็ใส่ได้อิเล็กตรอนได้32ตัวมันก็จะใส่อิเล็กตรอนได้แบบนี้ถามว่าอาถรรพ์มันจะเป็นยังไงเห็นมั้ยใจเย็นๆทุกคนมีเสียงเพลงมาจากไหนครับไม่มีนะลูกพี่อยู่คนเดียวนะคะไม่มีเสียงเพลงมีแต่พี่เนี่ยแหละร้องเพลงอ่ะทุกคนใจเย็นๆนะคะเรื่อง IG เก็บไว้ก่อนนะลูกระงับสติฟังนะพี่ฟังพี่กัปตันนิดนึงนะคะระงับสติอารมณ์นิดนึงนะลูกนะเรากำลังเรียนรู้เราไม่ได้มาหาค่อยๆใจเย็นๆนะลูกนะวันนี้ไม่ได้เดี๋ยวอนาคตก็จะได้เข้ามาเองนะลูกนะเพราะฉะนั้นตอนนี้คัมแบ็กกลับมาเรียนก่อนโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นใครที่ตอนเนี้ยคิดว่าตัวเองคัมแบ็กกลับมาเรียนแล้วกดหน้าหัวเราะรัวๆหน่อยครับโอเคปะคัมแบ็กกลับมาเรียนก่อนนะลูกตั้งสติก่อนนะลูกตั้งสติสัพพัญญะก่อนนะลูกวันนี้เรามาลุยนะทีนี้ครับมาลุยกันต่อครับเห็นปะการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับมันจะเป็นรูปแบบของสามเหลี่ยมซึ่งสามเหลี่ยมในที่นี้มันไม่ได้มาพ่วงอย่างที่กัปตันบอกก็คือ n ตัวนี้ครับหรือชั้นตัวนี้คือชั้นที่1ชั้นที่1ตัวนี้ครับมันจะมีเลข1กำกับอยู่ซึ่งหมายความอะไรครับหมายความว่าชั้นที่1เนี่ยครับจะมีอิเล็กตรอนเนี่ย2ตัวเห็นไหมดูดีๆนะอิเล็กตรอน2ตัวแบบนี้ต่อมาครับชั้นที่2ครับหรือ n เท่ากับ2หนูลองรวมดูนะ2ตัวกับ6ตัวรวมกันเป็นเท่าไหร่ลูกรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับรวมกันเป็น8ตัวเห็นไหม n ที่2ก็จะมี8ตัวต่อไปครับ n ที่3จะมีกี่ตัวลูก n ที่3ก็จะมี2บวก6บวก10ก็จะกลายเป็น18ตัวโอเคไหมเข้าปะ2บวก6บวก10ก็จะกลายเป็น18ตัวต่อมาครับ n ที่4ลูก n ที่4ก็จะมี32ตัวฟังพี่ดีนะ n ที่4ก็จะมี32ตัวต่อไปครับ n ที่5ก็จะมี32ตัวหนูไปรวมดูนะหนูไปรวมดูนะเห็นปะเพราะมันโดนเท่ากันนะฮะแล้ว n ที่6ลูก n ที่6ก็จะมี8ตัวแล้ว n ที่7ก็จะมีขอโทษครับ n ที่6จะมี18ตัวและ n ที่7จะมี8ตัวแล้วหนูลองรวมครับเนี่ยครับมันเป็นสามเหลี่ยมมรณะแบบนี้นะฮะมันเป็นสามเหลี่ยมมรณะแบบนี้แล้วหนูลองรวมดูลูกหนูลองรวมดูลูกพอรวมออกมาปุ๊บมันมีความมหัศจรรย์บอกแล้วมันเหมือนคำสาบ8บวก2บวก18บวก32บวก32บวก18บวก8ใครเป็นเอกคณิตศาสตร์ใครเป็นเก่งคณิตศาสตร์ใครเป็นระดับโปรเฟสชันนอลคณิตศาสตร์รวมเลขปุ๊บ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 เดี๋ยวขึ้นเลขขึ้นในหัวคำตอบคือ118ลูกซึ่งคำตอบ118นี้ซึ่งคำตอบ118นี้ฟังพี่ดีๆนะฟังพี่ดีๆนะซึ่งคำตอบ118นี้มันคือเท่ากับจำนวนธาตุในตารางธาตุพอดีโอเคปะความมหัศจรรย์เท่ากับตารางธาตุพอดีเท่ากับธาตุในตารางธาตุพอดีเพราะฉะนั้นลองไปเปิดในตารางธาตุดูหนูลองไปควานหาในตารางธาตุดูเห็นไหมในตารางธาตุจะมีธาตุทั้งหมด118ตัวซึ่งจบด้วยธาตุตัวสุดท้ายคือโอนิโคเมียมเป็นธาตุตัวใหม่ที่เพิ่งค้นพบเป็นไงเจ๋งป่ะเจ๋งป่ะ118เพราะฉะนั้นจะเท่ากับธาตุในตารางธาตุพอดีนี่เลยเป็นสาเหตุที่ทำไมตอนที่เราจะจัดริงอิเล็กตรอนเราถึงต้องสร้างสามเหลี่ยมมรณะขึ้นมาเพราะมันไม่เกินจากสามเหลี่ยมมรณะนี้หรอกเพราะธาตุในปัจจุบันมันมีแค่118ตัวแต่ถ้าสมมติว่ามันเกิน118ตัวถามว่ามีอีกไหมสามเหลี่ยมมรณะนี้จะขยายล่างมันจะมีอีกมันจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกน้องหงตอบน่ารักมากโอนิโกมิโอเคไหมเห็นปะเขียนไหมลูกเพราะฉะนั้นนะครับคอนเซปต์ของมันตัวนี้คือ118ตัวแล้วก็มันไปตวนกับตารางธาตุพอดีดังนั้นครับทีนี้ในการจัดเรียงสมมุตินะครับพี่สมมุติ
พี่จะสอนการจัดเรียงให้ดูนะครับค่อยๆไปนะครับอย่างเช่นตัวแคลเซียม17แบบนี้ลักษณะการเดินทางให้หนูนึกถึงว่าสามเหลี่ยมมรณะเนี้ยเปรียบเสมือนเป็นแผนที่นำทางแผนเหมือนเป็นแผนไม่ใช่แผนที่นำทางแผนที่นำทางการเดินทางของเราจะสนุกยิ่งขึ้นถ้าเราเดินแบบซิกแซกแซกซกแซกซุกซิกแซกนะครับคอนเซปต์ในการเดินนะครับไม่เดินตรงๆลูกไม่ได้เดินแบบแนวนอนแอ๊ะแอ๊ะแอ๊ะนี้ไม่ใช่แต่คอนเซปต์ในการเดินของเรานะครับคอนเซปต์ในการเดินมันจะเดินแบบนี้อัลลิกิลักกันมันโตมันก็จะเดินมาทางนี้ก่อนนะฮะเดินมาทางนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะเจอผ่านใครครับ S2 ดังนั้นก็จะเอาอิเล็กตรอนแบ่งไปเอาไป2ตัวแบบนี้เข้าใจปะเอาอิเล็กตรอนแบ่งไปเอาไป2ตัวเอาไปหลังจากนั้นก็จะเดินทะลุผ่านมาทางนี้เต็ง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 โอเคยังโอเคยังพอเดินผ่านตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะเริ่มกลับไปที่จุดเริ่มต้นใหม่และก็ทะแยงใหม่แล้วก็เดินมาปุ๊บแล้วก็มาเจออุ๊ย S2 อ่ะเอาอิเล็กตรอนไป2ตัวเอาไปเอาไปอ่ะโอเคเอาไปแล้วก็จะเดินผ่านมาแบบนี้เข้าใจยังเข้าใจการเดินทางยังเข้าใจกันทั้งนั้นเสร็จปุ๊บก็จะไปทำไมต่อสตาร์ทเริ่มต้นใหม่เอาปะเอาปะตึ้ง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 เสร็จปุ๊บเจออะไรครับ 2P6 หุยรอบนี้ต้องเอาอิเล็กตรอนไป6ตัวเลยนะเอาไปตีเอาปะอีก6ตัวเอาปะแล้วก็อีกต่อไปอีก6ตัวเอาปะเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินมาอีกตึ้ง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 เจอ S2 เอาปะอิเล็กตรอนอีก2ตัวเอาปะอย่างเงี้ยครับมันก็จะเดินทางแบบเนี้ยไปเรื่อยๆ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 จนอิเล็กตรอนของมันเนี่ยหมดลงก็จะจบที่ตัวนั้นเข้าใจหรือไม่เข้าใจถ้าใครเข้าใจแล้วพิมพ์เข้าใจมาครับนี่พี่กับตันสอนละเอียดมากนี่พี่กับตันสอนช้ามากช้ามากช้าแบบช้าไม่ไหวช้าแบบเหมือนเต่าคานเนี่ยช้ามากนะฮะเพราะฉะนั้นค่อยๆทำความเข้าใจนะลูกถ้าใครไม่เข้าใจนะครับพี่แนะนำเลยก็คือให้กลับมาดูย้อนการเรียนครั้งที่1จะได้ประสิทธิผลอย่างนึงแต่การเรียนครั้งที่2จะได้บางอย่างกลับไปไม่เชื่อหนูลองกลับมาดูเรียนครั้งที่2ดูนะครับแล้ววิธีการเรียนครั้งที่2พี่กัปตันอยากให้หนูแชร์ตัวเนี้ยเก็บเอาไว้ที่ตัวเองเก็บเอาไว้ที่ตัวเองถามว่าทำไมถึงต้องเก็บเอาไว้ที่ตัวเองด้วยเพราะว่าหน้าเพจพี่กัปตันเนี่ยพี่กัปตันจะรันคอนเทนต์ทุกวันพี่กัปตันจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆทุกวันพี่กัปตันจะเติมคอนเทนต์ตลอดเวลาดังนั้นวิดีโอเนี้ยครับมันจะหล่นลงไปหล่นลงไปหล่นลงไปแล้วมันก็จะหายไปพอวิดีโอตรงนี้มันหายไปหนูก็จะกลับมาเรียนย้อนได้ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นพี่กัปตันอยากให้เราเก็บเอาไว้ที่หน้าฟีดตัวเองหรือหน้าฟีดตัวเองก็แชร์เยอะเหมือนกันก็เลยเก็บไม่ได้ ช่วยไม่ได้นะครับอันนั้นอ่ะทีนี้ครับมาต่อครับถ้าสมมุติเป็นคอรีน17แสดงว่าในกระเป๋าเขาเนี่ยมีอิเล็กตรอนอยู่17ตัวเห็นไหมในกระเป๋าเขาเนี่ยมีอิเล็กตรอนอยู่17ตัวการเดินทางของเขาจะต้องค่อยๆเดินทางไปถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมมรณะเราต้องโผล่มาแล้วฮะในจังหวัดนี้นะฮะเริ่มแรกต้องเดินทางไปก่อนใครครับเปลี่ยนการเดินทางเป็นสีอะไรดีเอาเก๋ๆนะเอาสีอะไรดีเนี่ยเดี๋ยวเขาเป็นสีก่อนเป็นสีเหลืองแล้วกันสีเหลืองสีเหลืองสว่างนะครับเริ่มตาเดินทางมาปุ๊บอ๋อเจอ1 S2 เอาอิเล็กตรอนไป2ตัวตอนนี้ในกระเป๋าเขาเหลือ15ตัวทีนี้เดินทะลุมาปุ๊บแล้วก็ยังไงต่อฮะเดินใหม่ค่ะเดินใหม่โอเคโอเคค่ะเจอ S2 ครับเจอ2 S2 ครับเจอ2 S2 ก็คือจะมีอิเล็กตรอนอีก2ตัวเอาไปอีก2ตัวเพราะฉะนั้นเอาไปละ4ตัวแล้วก็เดินต่อมาครับแล้วก็เดินต่อมาครับต่อไปครับก็จะกลายเป็นอะไรครับ 2P6 ครับก็จะกลายเป็น 2P6 พอกลายเป็น 2P6 เสร็จปุ๊บหมดยังเหลืออีก7ตัวเห็นไหมยังเหลืออีก7ตัวเพราะฉะนั้นก็จะเติมเข้าไปอีกครับเดินทางต่อได้พอเหลือเดินทางต่อได้ก็คือเป็น 3S2 ก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะฮะเดินต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายนะครับก็จะจบที่3P5 ใช่ปะสุดท้ายเขาจะจบด้วย 3P5โอ้ my god จบแล้วการเดินทางของเขาสิ้นสุดลงแล้วเพราะฉะนั้นพอการเดินทางของเขาสิ้นสุดลงแล้วสมมุตินะการจัดลักษณะแบบนี้เขาจะเรียกว่าการจัดแบบ sub shell ถูกต้องไหมลูกถ้าเป็นภาษาไทยเขาจะเรียกว่าการจัดแบบย่อ
่ะเผื่อคนไปเจอภาษาไทยแล้วงงเขาเรียกว่าการจัดแบบย่อการจัดแบบย่อพอเราจัดแบบย่อเสร็จปุ๊บแต่ว่าอาจารย์ให้จัดแบบหลักครับพี่กัปตันหนูขี้เกียจไปคิดใหม่อ่ะถ้าหนูไปคิด28 + 8 = 32หนูต้องปวดหัวปวดกระบาลปวดตับแน่นอนเลยค่ะพี่กัปตันคะเพราะฉะนั้นการจัดแบบหลักอย่างที่พี่บอกไปจัดหลักอย่างที่พี่กัปตันบอกไปในแต่ละชั้นจะสามารถใส่อิเล็กตรอนได้แบบนี้ถูกต้องไหมลูกเพราะฉะนั้นเลขของแต่ละชั้นจะบอกจำนวนอิเล็กตรอนของชั้นชั้นนั้นดังนั้น 1s2 แสดงว่าชั้นแรกมีอิเล็กตรอน2ตัวต่อไปครับชั้นที่2หนูดูชั้นที่2มีกี่ตัวมี2กับ6เพราะฉะนั้นชั้นที่2มีอิเล็กตรอน8ตัวและดูตัวสุดท้ายครับชั้นที่3มีกี่ตัวครับชั้นที่3มี7ตัวเพราะฉะนั้นการจัดอิเล็กตรอนแบบหลักเลยทำให้เราตอบได้ว่าอัยยะหมู่7คาบ3พี่กัปตันขาหมู่7คาบ3ดูยังไงเหรอคะหมู่7ให้ดูที่ตัวสุดท้ายคาบให้ดูว่ามันมีจำนวนชั้นทั้งหมดกี่ชั้นเขียนไม่เขียนดังนั้นถ้าสมมติเราจะดูคาบใน SPDF ดูที่ตัวเลขมากที่สุดตัวนั้นคือคาบของเราเขียนไม่เขียนโอเคปะตัวเลขนำหน้าที่มากที่สุดจะเป็นคาบของเราแล้วตัวสุดท้ายจะเป็นตัวบอกหมู่ของเราบอกหมู่ของเราบอกหมู่ได้ยังไงหรอคะพี่กัปตันหนูต้องวาดตารางธาตุขึ้นมาครับหนูต้องวาดตารางธาตุขึ้นมาครับหลังจากวาดตารางธาตุเรียบร้อยแล้วหนูจะสังเกตว่าตารางธาตุจะมีโซนเป็นบล็อกโซนนี้จะลงด้วย S โซนนี้จะลงด้วย P โซนนี้จะลงด้วย D และโซนนี้จะลงด้วย F ซึ่ง S นะครับถ้าลงด้วยหมู่1จะลงด้วย S1 หมู่2จะลงด้วย S2 ถ้าลงด้วยหมู่3จะลงด้วย P1ถ้าลงด้วยหมู่4จะลงด้วย P2 แล้วจะลงด้วย P3 แล้วจะลงด้วย P4 แล้วก็ลงด้วย P5แล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็น P6 และข้อนี้มันลงด้วย P5 เห็นปะลงที่หมู่7พอดีถ้าเป็น D ก็จะลงด้วย D1 D2 D3 ถึง D10 แต่ถ้าเป็น F ก็จะลงตั้งแต่ F1 จนถึง F14 เคลียร์ไม่เคลียร์ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นลงอะไรขึ้นอยู่กับว่าตัวสุดท้ายมันลงแบบไหนในกรณีที่เราจัดแบบย่อยโอเคไหมเข้าใจไหมครับคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะถามพี่เหรอพี่อยู่จังหวัดเรารักกันตอนนี้ไม่ต้องเรียนเพราะนั้นนะฮะโอเคไหมเคลียร์ไหมครับเข้าใจไหมครับโอเคพอหนูเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาลองลุยแบบฝึกหัดกันเราลองมาทำแบบตัวยากๆกันนะครับเราเริ่มตัวที่แรกครับคือเจอร์มิเนียม32เจอร์มิเนียม32นะครับหนูลองพิมพ์คำตอบมาให้พี่กัปตันซิว่าอยู่หมู่อะไรคาบอะไรหนูไม่ต้องพิมพ์แบบย่อมาด้วยลูกถ้าหนูเขียนแบบย่อมามือหนูอาจจะแหกได้แบบตอนจังหวะพิมพ์มาลูกหนูอาจจะแหกได้หนูเขียนแค่ลงไปในสมุดเป็นการฝึกนะเป็นการฝึกเราจะได้รู้กันว่าโอเคมันเป็นแบบนี้นะมันเป็นแบบนี้นะโอเคปะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครได้คำตอบแล้วนะครับลองพิมพ์แค่บอกหมู่บอกคาบมาถ้าหมู่ถูกคาบถูกแสดงว่าการจัดเรียงก็ถูกโอเคไหมลูกเคลียร์นะครับถ้าหมู่ถูกคาบถูกแสดงว่าการจัดเรียงของหนูเนี่ยถูกโอเคไหมเพราะฉะนั้นหนูลองทำดูซิว่าเจมิเนียม32การจัดแบบย่อการจัดแบบหลักแล้วหมู่คาบเป็นยังไงสมมติอันนี้คือข้อสอบของหนูที่หนูกำลังจะเจอในห้องเรียนเพราะฉะนั้นลองทำดูนะครับโอเคไหมน้องอินเฟรนน่ารักมากตอบถูกด้วยนะฮะเป็นน้องที่น่ารักมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เก่งมากนะครับเห็นไหมการเรียนที่ดีคือการเรียนที่เราคุยกันแล้วเราก็โต้ตอบกันแล้วเราก็มีรีแอคชั่นต่อกันถ้าหนูคิดว่าไลฟ์เนี้ยมันมีประโยชน์หนูก็เก็บเอาไว้แล้วเราก็เอาไว้ดูซ้ำดูย้อนนะครับแล้วก็จดสวยๆแล้วก็เวลาแคปหน้าจอนะฮะหรือถ่ายหน้าพี่กัปตันนะฮะพี่กัปตันคลอและพี่กัปตันขอไหว้นะเพราะว่าหน้าที่ลงไอจีอะพี่กัปตันหน้าไม่ค่อยหล่อเลยเก็บหน้าที่กัปตันหล่อๆนิดนึงได้ไหมลูกโอเคปะพี่กัปตันจะได้แชร์อย่างภูมิใจนะลูกว่าหล่อนะอะไรอย่างเงี้ยจะได้แชร์ภูมิใจตอนนี้ลงทงวิชาแล้วครับพี่สอบเสร็จแล้วใช่ไหม โอเคนะครับส่วนใหญ่นะฮะตอบได้เก่งมากถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาลองแบบย่อกันครับการเดินทางของเราต้องค่อยๆเดินทางจากไปถึง32ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราเดินทางตามคอนเซปต์เลยนะลูก
ถ้าหนูเดินทางตอนคอนเซ็ปต์หนูจะไม่มีทางหลงทางแต่ถ้าหนูเดินทางไม่ตามคอนเซ็ปต์หนูจะหลงทางไปไกลเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดินทางครับ32จะเริ่มจากอะไรก่อนครับ1 S 2 2 S 2 2 P 6 3 S 2 3 P 6 4 S 2เห็นไหมครับมันเดินมานี่แล้วนะหลังจากนั้นไปไงต่อครับ3 D 10แล้วก็4 P 1ใช่ไหมครบไหมเนี่ยครบไหมยังใช่ปะ4 P 1นะครับเพราะฉะนั้นก็จะจบด้วยที่4 P 1นะครับเพราะฉะนั้นก็ทีนี้ครับเราก็ได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้การจัดเรียงแบบย่อที่น่ารักตะมุตะมินะครับพอเราได้การจัดเรียงแบบย่อเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้มาจัดเรียงแบบหลักครับหลักก็คือดูครับชั้นที่1คือมี2ตัวชั้นที่2คือมี8ตัวชั้นที่3คือมี18ตัวหนูดูดีๆนะมีชั้นที่3คือนี่มี18ตัวแล้วชั้นที่4ก็จะมี3ตัวเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นขอโทษครับจะเป็น 4P2 นะครับเป็นเจมิเนียม32นะครับก็จะลงด้วยเป็นไอ้นี้ครับเป็น4เพราะฉะนั้นก็จะเป็นหมู่เลยครับหมู่4คาบ4นะครับเก่งมากทุกคนนะครับโอเคเคลียร์นะครับเก่งมากเนาะอ่ะทีนี้ครับลองทำตัวเรเดียม37ครับเพราะฉะนั้นต้องตอบดูนะครับเรเดียม37อยู่หมู่อะไรคาบอะไรนะฮะเป็นการฝึกนะครับนะเนี่ยน้องๆหลายคนน่ารักมากเลยถูกตอบถูกกันหมดเลยแล้วรู้ด้วยว่าพี่กัปตันเนี่ยบวกเลขผิดตรงไหนนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นการฝึกฝนไปในตัวนะครับโอเคนะน่ารักทุกคนเลยนะครับและอย่าลืมนะถ้าสมมติว่าติดอะไรสงสัยอะไรนะครับก็ลุยตรงนี้ให้เต็มที่เพราะส่วนใหญ่เนี่ยอินบ็อกซ์เยอะมากพี่กัปตันจะไม่มีเวลาในการตอบคำถามน้องๆเยอะขนาดนั้นน้องๆต้องเข้าใจพี่กัปตันนิดนึงนะครับว่าบางทีอินบ็อกซ์มาถามกันบ้านพี่กัปตันเนี่ยอินบ็อกซ์คนเดียวพอว่าแต่พออินบ็อกซ์มาเนี่ยอินบ็อกซ์3คน4คน5คนพี่กัปตันไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเลยลูกพี่กัปตันไม่สามารถตอบคำถามน้องๆได้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการบ้านเนี่ยพี่อยากให้น้องๆเนี่ยลุยเองแล้วก็ทำเองเพราะฉะนั้นพี่เนี่ยทำหน้าที่ได้ดีที่สุดคือมาสอนน้องแบบนี้โอเคไหมครับน่ารักมากนะฮะตอบถูกมากเลยน้องออมนะฮะหมุนเอานะฮะเราเคยลองทำดูนะฮะตอบเกือบเฉลยแล้วนะฮะปากเนี่ยเกือบหลุดแล้วเปิดหลุดเฉลยโอเคนะฮะลุยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอะไรครับ37นะครับการเดินทางเราจะเริ่มยังไงเลยครับทีนี้ครับพี่กัปตันในฉลาดการเดินทางมันเดินทางเหมือนเดิมใช่ไหมมันเริ่มมันมี32ใช่ไหมพี่กัปตันก็ทำไมครับ Droppy นะฮะเพราะนั้นการเดินทางมันจะเดิมเหมือนเดิมพี่กัปตันก็จะ Droppy นะครับหลังจากนั้นก็ Place นะครับเพราะฉะนั้นเป็น37ใช่ไหมครับ37นะครับจากปกติคืออะไรลูก 4P ใช่ไหม4P นะครับขอโทษนะ 4P 2ใช่ไหมพี่กัปตันก็เพิ่มเข้าไปครับกลายเป็น 4P เลยครับ 4P 6ครับหลังจากนั้นก็ลงตัวสุดท้ายครับคือ 5S ครับ 5S 2ครับโอเคไหม 5S 1ครับขอโทษเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น 5H1 เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรามารวมนะครับก็จะได้ออกมาเป็น2 8 18แล้วก็8 1หมู่ก็คือหมู่1คาบ5เลิศมากน้องๆทุกคนเก่งมากเลยครับที่เราจัดแบบนี้น้องแพมน่ารักมากเห็นป่ะน้องอลิสานะครับน่ารักมากนะครับอ่ะทีนี้ลองจัดอีกครับฝึกนิดนึงนะครับพี่กัปตันมีอีก3ข้อนะครับเรามาดูกันว่าเราจะถูกหมดไหมซึ่งแต่ละข้อพี่กัปตันจะเพิ่มความยากแล้วก็ลิมิตความยากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นนะคะถ้าสมมติว่าน้องสามารถจัดได้หมดทุกตัวแล้วก็ลุยกันมันได้หมดทุกตัว5ข้อนี้พี่คิดว่าน้องไปสอบไฟนอลเนี้ยเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนเนี่ยน้องจะทำคะแนนได้ดีเลยแล้วก็ทำคะแนนได้เต็มด้วยอย่าลืมเอาคะแนนมาอวดพี่กัปตันบ้างนะครับโอเคปะรอชมพี่กัปตันชอบรอชมผลงานของพวกเราเสมอนะครับลองจัดดูนะครับ 4D 48ครับนะครับ 4D คือแคดเมียมนะครับแคดเมียม48นะครับนะฮะใจเย็นๆนะลูกอย่าเพิ่งแท็ก IG พี่มานะฮะตอนนี้มีคนแท็ก IG พี่มาแล้วนะครับผม
นะฮะความเมามอยนะครับอ่ะมีใครได้คำตอบแล้วบ้างครับโดยที่ไม่ต้องดูตารางธาตุนะฮะเพราะว่าตอนเวลาเราสอบเนี่ยเราไม่สามารถเอาตารางธาตุเข้าไปดูได้หนูเข้าใจปะหนูเก็ตปะตอนเราสอบเนี่ยเราไม่สามารถเอาตารางธาตุไปดูได้เพราะฉะนั้นเราต้องลงมือทำแล้วก็ทำด้วยตัวเองลองค่อยๆทำดูนะครับผมข้อนี้เงียบเลยเพราะอะไรฮะพอเจอข้อยากเข้าไปแล้วค่อยหินเข้าแล้วทีนี้มาดูด้วยกันดีกว่าครับพี่กัปตันจะได้ช่วยเฉลยให้น้องๆนะครับก็มาดูกันครับอย่างเช่นข้อนี้ครับเป็น37ใช่ไหมพี่กัปตันก็เอามาก่อนเลย37พี่กัปตันมี37ตัวละหลังจากนั้นก็ทำไมครับหลังจากนั้นก็เป็นไงครับเราก็มาเดินทางของเราต่อถูกต้องไหมครับจาก 5S2 เราก็จะกลายเป็น 5S2 หลังจาก 5S2 เสร็จปุ๊บรอบนี้ครับมันก็จะขึ้นเป็นอะไรครับ 4D ครับแต่การจบ 4D ของเขามันไม่ได้จบ 4D ธรรมดามันจบที่ 4D10 พอมันจบที่ 4D10 เสร็จปุ๊บเรามาจัดเรียงครับการจัดเรียงของเรานะครับจะเป็น2 8ดูที่ตรงนี้นะเห็นป่ะผลรวมเป็น2ผลรวมเป็น8ต่อมาครับชั้นที่3ผลรวมเป็น18ชั้นที่4ครับดูชั้นที่4นะครับชั้นที่4ผลรวมก็เป็น18แล้วชั้นที่5ลงท้ายด้วย2นะครับโอเคมั้ยชั้นที่5ลงท้ายด้วย2ซึ่งการจัดลักษณะแบบนี้ครับเป็นการจัดของธาตุTransition หนูต้องระวังดีๆเลยนะครับอันนี้มันจะเป็นการจัดของธาตุ Transition มันจะมีความผิดปกติถามว่าทำไมมันมีความผิดปกติตรงไหนครับพี่กัปตันมันมีความผิดปกติตรงนี้ครับจากชั้น18กระโดดมาเป็นชั้น2เลยเพราะฉะนั้นการจัดรูปแบบนี้จะเป็นการจัดแบบ Transition เพราะฉะนั้นคำตอบนะครับจะไม่ใช่แค่หมู่ 1A ธรรมดาแต่คำตอบที่แท้จริงแล้วคือหมู่ 2B ถามว่าคาบอะไรนับได้เลยครับคาบเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับมีน้องหลายคนเนี่ยตอบผิดนะครับระวังโดนแกล้งเรื่องนี้ออกข้อสอบใช่ไหมน้องชัยพรใช่ไหมครับบอกแล้วครับระวังโดนแกล้งระวังครูต้มระวังครูหลอกเห็นไหมครับทั้งที่มันดูกับเหมือนแบบหลักเลยหรือดูแบบเหมือนปกติเลยแต่แท้จริงแล้วตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวนี้ดันกลายเป็นอะไรครับเป็นรูปแบบของการจัดเรียงแบบ transitionวิธีจุดสังเกตง่ายดูตัวจบครับตัวจบตัวสุดท้ายหนูเห็นไหมตัวจบตัวสุดท้ายมันคือ 4D10 ซึ่ง 4D10 บล็อก D คือบล็อกไหนเห็นปะบล็อก D คือบล็อกตรงกลางซึ่งเป็นบล็อกของ transition ดังนั้นจุดนี้เลยต้องระวังเห็นไหมครับมันเนียนมากเพราะฉะนั้นการจัดแบบหลักเนี่ยมันอาจทำให้เราเนี่ยงงได้พี่กัปตันถึงไม่ค่อยแนะนำให้เราจัดแบบหลักดังนั้นพี่กัปตันนะคะจึงชอบแนะนำให้เราเนี่ยจัดแบบย่อมากกว่านี่คือเหตุผลเข้าใจไหมครับดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบเป็น 2B5 ครับเคลียร์ไม่เคลียร์ได้ไหมลูกโอเคเนาะเพราะฉะนั้นระวังโดนหลอกนะครับวันนี้พี่กัปตันมาเตือนแล้วหวังว่าหลังจากนี้น้องจะไม่โดนนะครับมาดูกันต่อครับเป็น Actatine ครับ85 Actatine 85เนี่ยพี่กัปตันว่าน่าจะจับได้เพราะว่ามันเป็นการจัดเรียงแบบดูเป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางของเรานะครับเราเริ่มการเดินทางของเราเหมือนเดิมนะครับเทียบกันก็ก๊อปมาเลยนะฮะเด็กๆกัดก๊อปมาเลยนะฮะก๊อปปุ๊บมันก็จะมาเป็นทั้งหมดกี่ตัวแล้วครับ48ตัวแล้วถูกต้องไหมลูกพอมันเป็น48ตัวแล้วมันยังไม่จบเท่านี้ครับการเดินทางมันต้องมาที่อะไรครับ 4D10 แล้วก็ 5P6 ถูกต้องไหมลูก5P6นะครับต่อมาครับก็จะไปเป็นอะไรครับ6S2 ครับพอเป็น 6S2 เสร็จปุ๊บก็จะกลายเป็นอะไรครับ 4F14 หนูลองไปรวมดูนะลูกหนูต้องค่อยๆเดินทางแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ 5D10 แล้วสุดท้ายนะครับตอนจบจะจบด้วย 6P5 นะครับจะจบด้วย 6P5 เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราไปจัดแบบหลักนะครับคอนเซ็ปต์ของการจัดแบบหลักก็จะได้มาเป็นอะไรครับ2 8 18 32นะครับ2 8 18 32คือชั้นที่4นะครับต่อไปชั้นที่5ก็จะมีชั้นนี้ก็คือ18นะครับแล้วก็ลงต่อไปครับชั้นที่6ก็จะมีแค่นี้ก็คือ7ตัวเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบมาตอบได้เลยครับก็คือเป็นหมู่ 7A คาบ
6ครับน่ารักมากเนี่ยน้องอาริสาเห็นไหมเราสามารถลุยกับมันแล้วก็สามารถทำกับมันได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นก็สามารถตอบได้เลยครับเป็นหมู่7 A คาบ6นะครับโอเคทีนี้ครับมาตัวที่ยากที่สุดตัวที่ยากที่สุดของเราแล้วนะวันนี้นะครับคือยูเรเนียมครับยูเรเนียม92ครับดูซิว่าน้องจะสามารถตอบมันได้ไหมดูซิว่าน้องสามารถทับมันได้ไหมนะครับหมู่7คาบ6ตัวนี้ผ่านไปนะครับเพราะฉะนั้นพี่กัปตันก๊อปปี้รอเลยนะครับมันต้องเดินทางจากต่อเดิมเนาะจาก85มาตรงนี้เสร็จปุ๊บ85แล้วไปไงต่อครับ85แล้วไปไหนต่อครับมีใครตอบได้ไหมมีใครตอบได้ไหมเพราะฉะนั้นพี่กัปตันช่วยจัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางของเขามันจะ6มันจะเดินทางจาก 6P5 6P6 นะครับ 6P6แล้วตามด้วย 7S2 ครับเห็นไหมการเดินทางเขาจะตามด้วย 7S2 แล้วก็ลงด้วย 5F ครับรอบนี้ครับการลง 5F ของเขาเขาจะลงด้วย F3 ครับโอเคไหมมันจะลงด้วย F3 เพราะฉะนั้นเรามาลองดูครับการจัดเรียงของเขาถูกต้องไหมก็จะเริ่มจากอะไรครับ2 8 18 3 2ถูกต้องไหมครับแล้วก็ชั้นที่5ก็คือจะเป็น18โอเคเนาะชั้นที่6ครับชั้นที่6รอบนี้จะมีหลายตัวก็คือจะมีอันนี้6อันนี้2ก็คือจะมี8นะครับแล้วชั้นที่7ก็จะมี2ตัวแบบนี้ขอโทษนะครับชั้นที่5ชั้นที่5จะไม่ใช่18เพราะว่าชั้นที่5จะมีอันนี้10ตัวอันนี้6ตัวอันนี้2ตัวและอันนี้อีก3ตัวเพราะฉะนั้นชั้นที่5จะกลายเป็น18 19 20 21 21นะครับการจัดเรียงอิเล็กตรอนเลยเป็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยมันเป็นการจัดเรียงอิเล็กตรอนของยูเรเนียมซึ่งเป็นธาตุที่พิสดารหมู่ตัวเนี้ยสามารถไม่ตอบได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นหมู่ของแลงทานอยด์โอเคมั้ยลูกแลงทินอยด์โอเคป่ะแลงทินอยด์นะครับเพราะนั้นมันเป็นธาตุของในโซนของโซนนี้ครับโซน F ตัวนี้เป็นของแลงทินอยด์แล้วถามว่าอยู่คาบอะไรเพราะนั้นตอบได้เลยครับก็คือคาบ7เห็นไหมครับเคลียร์เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับพี่อยากให้น้องๆเนี่ยลองกลับไปฝึกฝนแล้วก็ลุยกับมันตรงนี้ให้เต็มที่นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นธาตุที่ยากขึ้น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 เรื่อยๆแล้วข้อสอบเนี่ยมันก็สามารถเล่นได้แต่จริงๆแล้วข้อสอบในโรงเรียนเนี่ยมันก็จะออกในส่วนแค่ประมาณ 2-3 ข้อบนแรกที่พี่กัปตันเอามาให้น้องๆลองฝึกฝนกันแต่ถ้าสมมติบางโรงเรียนอย่างโรงเรียนเตรียมอุดมหรือโรงเรียนอะไรเงี้ยครับเขาจะออกธาตุที่มันเยอะแล้วก็ธาตุที่มันยากๆดังนั้นลองกลับไปฝึกฝนดูพวกยูเรเนียมหรือแคดเมียมพวกนี้จะมีความที่ยากมากขึ้นนะครับโอเคนะพี่บังจอครับโอเคตอนนี้พี่หายบังยังตอนนี้พี่จะเป็นคนบังแล้วนะฮะโอเคไหมครับเคลียร์นะครับดังนั้นนะครับพี่อยากให้น้องๆลองกลับไปฝึกฝนทบทวนความรู้ตรงนี้หมั่นทบทวนนะครับการเรียนที่ดีที่สุดอย่างที่พี่กัปตันบอกไปคือกลับไปทบทวนให้ทำตัวมันแก๊งอ้องๆแก๊งกักตัวที่เขาเนี่ยเขาจะคอยแก๊งกักตัวกับแก๊งโควิดแก๊งกักตัวแก๊งโควิดเนี่ยเขาจะคอยกลับมาทบทวนอยู่เสมอดังนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยก็สามารถกลับมาทบทวนได้สม่ำเสมอด้วยการแชร์ไลฟ์นี้แล้วเก็บไว้ที่ตัวเองโอเคไหมลูกทีนี้ครับถ้าสมมติว่าใครมีการบ้านพี่กัปตันขอบอกนิดนึงนะสำหรับคนที่มีการบ้านนะครับแบบว่าตอนนี้หนูเป็นม.4ค่ะหนูกำลังมีการบ้านอยู่อะไรแบบนี้ครับแล้วสมมติว่าเราไม่รู้จะไปหาเฉลยที่ไหนก็พี่กัปตันเนี่ยก็จะทำเฉลยเอาไว้ใน YouTubeดังนั้นหนูลองไปดูเลยนะลูกว่าหนูติดกันบ้านอะไรนะครับอย่างเช่นแบบเป็นแบบฝึกหัด 2.2 ของเคมีม.4 เล่ม1อะไรเงี้ยครับพี่กัปตันก็จะทำไล่เรียงไว้ 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 อะไรเงี้ยครับหรือแม้ตอนนี้เราเรียนเรื่องอัตราอยู่เรื่องแก๊สพี่กัปตันก็ทำจบไปแล้วหรือเราเรียนเรื่องอัตราอยู่เราติดเรื่องกันบ้านตรงนี้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 หนูก็ลองย้อนลองกลับไปดูตรงนี้ได้นะครับก็แคปเจอร์หน้าจอนี้เอาไว้น้องจะได้กลับไปฝึกฝนเวลาแบบติดกันบ้านหรืออะไรแบบนี้หรือถ้าสมมติว่าหนูอยากมาดูไลฟ์เนี้ยย้อนหลังก็พี่กัปตันก็จะลงไว้ให้อีกช่องทางนึงก็คือจะเอาลงไว้ให้ YouTube ให้น้องๆเนี่ยได้กลับมาดูย้อนหลังอีกช่องทางนึง
โอเคนะครับเดี๋ยวหนูจะมาเรียนย้อนน่ารักมากนะครับอยากเรียนพันธะเคมีโอเคนะครับไว้เดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนนะน้องแป้งนะครับเดี๋ยวพี่กัปตันจะจับทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็จะติวให้น้องเราทุกคนเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบว่าไม่ชอบYouTube เอ้ย Facebook ก็มาดูใน YouTube ได้เพราะว่า YouTube มันจะกอได้นะครับโอเคเนาะทีนี้ครับพี่อยากบอกน้องๆ นิดนึงนะครับว่าในกรณีที่สมมติว่าพี่กัปตันไลฟ์สดเนี่ยบางทีเนี่ยFacebook เนี่ยเค้าไม่ได้แจ้งเตือนพวกเราเพราะฉะนั้นนะครับพี่กัปตันเนี่ยแนะนำช่องทางนี้คือ LINE S Chemistry _K LINE นี้นะลูก LINE เนี้ยจะเป็น LINE ที่มีพี่แอดมินที่พี่กัปตันเนี่ยให้พี่แอดมินเนี่ยเขาช่วยดูแลพวกเราอยู่ซึ่ง LINE เนี้ยนะครับจะเป็น LINE ที่เอาไว้คอยแจ้งเตือนว่าวันนี้พี่กัปตันจะไลฟ์แล้วนะวันนี้เดี๋ยวพี่กัปตันจะสอนเรื่องนี้นะเดี๋ยววันนี้พี่กัปตันจะสอนเรื่อง อะไรแบบนี้อีกเพราะฉะนั้น ขอโทษครับเพราะฉะนั้นนะครับก็สามารถแอด LINE อันนี้เอาไว้ได้นะครับแล้วก็แจ้งพี่แอดมินได้เลยแล้วเดี๋ยวพี่แอดมินเขาจะคอยดูแลพวกเราเป็นพิเศษอยู่แล้วสำหรับเด็กๆหน้าแฟนเพจเคมีเคนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวไว้เราลุยกันใหม่นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าพี่ตันก็จะมาไลฟ์สอนเรื่องอะไรแล้วก็คอยติดตามนะครับได้ทั้งที่ไลน์แล้วก็ที่แฟนเพจเลยพี่ตันก็จะคอยแจ้งก่อนไลฟ์นะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีการเตรียมตัวแล้วก็จะได้มาไลฟ์ได้ถูกต้องนะครับส่วนใหญ่พี่ตันจะชอบไลฟ์วันเสาร์นะครับเพราะว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยพี่กัปตันจะติดสอนคอร์สสดก็คือสอนน้องๆม.4 ม.5นะครับก็คือเป็นพวกแก๊งละแม่แก๊งโควิดนั่นแหละครับแก๊งกักตัวแก๊งละแม่แก๊งอลือพวกนี้พี่จะติดสอนสดอยู่ดังนั้นนะคะถ้าสมมติว่าน้องเรื่องการไลฟ์สดส่วนใหญ่พี่จะไลฟ์วันเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนมากนะครับน้องทุกคนน่ารักมากแล้วก็น้องทุกคนลุยกับพี่กัปตันเต็มที่แล้วพี่กัปตันก็ขอน้องๆทุกคนสอบผ่านแล้วก็ทำคะแนนดีๆมาฝากพี่กัปตันนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับแล้วไว้เดี๋ยวเราพบกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จบด้วยคำสวยๆเช่นเดิมเหมือนที่เราพบคุยกันเหมือนที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเหมือนที่เราเคยรู้จักกันมาตั้งแต่แรกจบด้วยคำว่าสวยๆเหมือนเดิมครับคำพูดที่ว่าอะไรครับขอชื่นใจชื่นใจพี่ชื่อกัปตันอ่ะเนี่ยเกลียดมากเลยคือการเรียนมาตั้งนานแล้วไม่รู้จักชื่อน่ะฮะโอ้โหเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้จบด้วยคำว่าสวยๆเช่นเดิมครับคำพูดที่ว่าเคมีจะไม่ยากถ้าน้องๆเปิดใจแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาลุยกันใหม่อีกครั้งนึงนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับแล้วไว้พบกันนะครับหัวใจรัวๆเลยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณดาวๆทั้งหลายนะครับที่น้องๆทุกคนส่งทางมาน่ารักมากทุกคนนะครับทำเต็มที่เนาะวันนี้ไปแล้วครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับ